ครับเรียนอาจารย์ที่เคารพนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมอัจพงศ์ธีรคานนท์นะครับวันนี้ขอนําเสนอตัวเปเปอร์ที่ไปค้นคว้ามานะครับเพื่อที่จะเอามาอธิบายในเรื่องของการใช้ตัวสถิตินะครับ PLSSM นะครับวันนี้หัวข้อที่ผมเลือกใช้นะครับจะเป็นตัวเอฟเฟกต์ของ IoT Capability นะครับ on Supply Chain Integration นะครับ and Firm Performance นะครับซึ่งเป็นการศึกษาที่ในประเทศอังกฤษนะครับในอุตสาหกรรมที่เป็นรีเทลนะครับก็คืออุตสาหกรรมค้าปลีกนะครับตัวเปเปอร์ตรงนี้นะครับเป็นของคุณมาเรียนะครับคุณเฮเลนแล้วก็คุณโซเฮล่านะครับตัวเปเปอร์นี้นะครับเป็นเปเปอร์Enterprise Information Management นะครับซึ่งเป็น Q1 นะครับในปีที่มีการพับลิกเนี่ยก็คือในปี2022กับ2023นะครับก็เป็นมุมมองของแมเนจเมนต์แล้วก็ตัวเทคโนโลยีนะครับอันนี้ตัว Research Gap ของเปเปอร์นี้นะครับเขาอธิบายประเด็นว่าการใช้ตัว Internet of Things นะครับหรือตัวย่อคือ IoT เนี่ยมันมีผลกับในเรื่องของการบริหารธุรกิจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของ Supply Chain นะครับซึ่งในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการสำรวจแล้วก็มีการทำวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบนะครับของ IoT ที่มีผลต่อFirm Performance นะครับหรือ FP นะครับแล้วก็มีการศึกษาเกี่ยวกับการใช้ตัว SCI นะครับก็คือ Supply Chain Integration นะครับกับ Supply Chain Capability เนี่ยอยู่เป็น Mediator นะครับแต่ปรากฏว่าในงานวิจัยที่ผ่านมาเนี่ยพบว่ามีจำนวนน้อยมากที่กำลังพูดถึงตัว Capability นะครับของIoT ก็คือความสามารถนะครับของตัว IoT เนี่ยในการที่จะมาอธิบายตัวFirm Performance นะครับซึ่งตัวนี้เขาก็เลยอยากจะเอางานวิจัยตรงนี้ออกมาเพื่อปิดแก๊ปดังกล่าวครับว่าไอตัว Capability ของ IoT เนี่ยสามารถอธิบายเกี่ยวกับผลกระทบที่มีต่อตัว Performance ของบริษัทอย่างไรนะครับตอนนี้ตัว Framework ของเขานะครับก็จะมีตัว Mediation นะครับก็คือตัว SCI นะครับก็คือ Supply Chain Integration นะครับกับตัว SCC นะครับก็คือ Supply Chain Capability นะครับซึ่งสองตัวนี้จะเป็น Mediator ของงานวิจัยนี้นะครับเพื่อจะดูว่า IoT เนี่ยมีผลต่อ Performance อย่างไรนะครับตัวงานวิจัยเหมือนที่บอกไปนะครับโดยหลักๆแล้วเนี่ยเขามี Research Question คือว่าการใช้ตัว Supply Chain นะครับไม่ว่าจะเป็น Integration กับCapability เนี่ยถ้ามันมีการใช้ IoT เข้าไปในงานดังกล่าวเนี่ยมันจะมีผลต่อตัว Firm Performance อย่างไรนะครับคราวนี้อันนี้จะเป็นในส่วนของตัวสมมติฐานของเขานะครับที่มีการกำหนดไว้นะครับซึ่งจะมีหมด9สมมติฐานนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอธิบายการตั้งไฮโพทีซิสไปแต่ละสมมติฐานเลยนะครับในมุมมองของตัวเปเปอร์ตัวนี้ครับเขากำลังจะดูว่าอันแรกเลยนะครับก็คือตัว IoT Capability เนี่ยครับมันมีความสัมพันธ์เชิงบวกนะครับต่อตัว Customer นะครับแล้วก็ตัว Internal แล้วก็Supplier ที่เป็น Integration อย่างไรนะครับดังนั้นสมมติฐานที่หนึ่งเนี่ยเขาก็อธิบายทั้ง3ตัวเลยนะครับตัวสมมติฐานที่สองเนี่ยมุมมองของเขาคือเขาจะมองว่าการอินทิเกรตภายในเนี่ยมันจะมีผลต่อตัวภายนอกคือตัว customer กับsupplier อย่างไรนะครับเขาก็เลยมาตั้งเป็นสมมติฐานที่สองนะครับว่าตัว internal integration เนี่ยมีผลกระทบเชิงบวกกับ customer กับsupplier อย่างไรนะครับอันที่สามเนี่ยอันนี้เขาไม่ได้บอกทิศทางของการตั้งสมมติฐานนะครับก็คือจะดูว่าการอินทิเกรตภายในเนี่ยมันจะมีผลต่อประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ประสิทธิผลอย่างไรนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของเอฟเฟกต์ที่เกิดขึ้นนะครับสมมติฐานที่4ก็เช่นเดียวกันครับมองในมุมของ Customer Integration ที่มีผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลนะครับและไฮโพทีซิสที่5เนี่ยพูดถึงซัพพลายเออร์ว่าการอินทิเกรตซัพพลายเออร์เนี่ยจะมีผลต่อผลการดำเนินงานที่เป็นเอฟเฟกตีฟกับตัวเอฟฟิเชนซีอย่างไรนะครับแล้วก็สมมติฐานที่6เนี่ยเขาพูดถึงกรณีของตัว efficiency นะครับจะมีผลกระทบเชิงบวกกับ effectiveness อย่างไรนะครับแล้วก็
สมมติฐานที่7เนี่ยกำลังพูดถึงตัว efficiency นะครับมีผลต่อ firm performance นะครับแล้วก็ตัว effectiveness นะครับเช่นเดียวกันครับมีผลกระทบเชิงบวกนะฮะนั้นไอตัวสีฟ้าที่ทำเนี่ยคือเขามีการกำหนดตัว hypothesis ที่เป็นกำหนดทิศทางเชิงบวกนะครับอันนี้คือสมมติฐานเบื้องต้นนะครับ8สมมติฐานนะครับแต่ว่าในงานวิจัยนี้เขาสนใจตัวนี้ครับเขาสนใจตัว mediation นะครับที่เป็นการอินเตอร์เกตทั้งตัว SIC กับ SCC เนี่ยว่าการมีอยู่ของอินเทอร์เน็ตออฟติงเนี่ยครับมันจะมีผลต่อ performance อย่างไรนะครับโดยกำหนดให้ตัว SCI กับ SCC เนี่ยเป็น mediation นะครับอันนี้เป็นตัวสมมติฐานที่มีการกำหนดเป็นไฮโปเทซิสนะครับซึ่งเมื่อสักครู่ได้อธิบายไปแล้วนะฮะนั้นตัวหลักๆเลยของงานวิจัยตัวนี้นะครับก็ต้องการจะถามว่าตัว IOTC นะครับsignificance นะครับกับตัว firm performance นะครับผ่านตัว SCI กับ SCC อย่างไรนะครับนะครับคราวนี้ตัวกลุ่มตัวอย่างเขานะครับเขามีการแจกแบบสอบถามนะครับให้กับผู้ที่มีชื่อเสียงนะครับจำนวน300กลุ่มตัวอย่างผ่านออนไลน์เซอร์เวย์นะครับให้กับผู้ที่มีอิทธิพลหรือว่าผู้ที่มีชื่อเสียงนะครับในวงการรีเทลเลอร์นะครับของอเมริกาไอ้ของอังกฤษนะขออภัยนะของอังกฤษนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมีทั้งตัวไอซ์แลนด์แล้วก็ตัว UK ด้วยนะครับทีนี้ตัวเซอร์เวย์ที่เขาส่งไปเนี่ยมีหมด300นะครับแต่ว่ามีการレスปอนส์กลับมาคือมีการตอบแบบสำรวจกลับมาเนี่ย66นะครับระหว่างปีกรกฎาคม2021ถึงออกัสต์2021นะครับคราวนี้ไอ้ตัวแบบสอบถามที่ได้กลับมาเนี่ยครับเขาก็ไปหาข้อมูลมาบอกว่าถ้า number ของตัวแบบสอบถามที่กลับมาเนี่ยประมาณ65ถึง142เนี่ยสามารถที่จะยอมรับได้ในการใช้ PLS SEM นะครับซึ่งผมก็ไปดูข้อมูลเพิ่มเติมก็เป็นทิศทางเดียวกันคือถ้ามีแบบสอบถามหรือว่ามีข้อมูลประมาณ30ถึง50เนี่ยก็สามารถที่จะเอามาใช้ในตัว PLS SEM ได้นะครับทีนี้เขาเล่นเฟรนยังไงกลับไปก็ตัวนี้เขาไม่ได้เล็กฝันครับอาจารย์เขาแค่อธิบายว่าถ้ามีแบบสอบถ้ามีตัว number ประมาณ65ถึง142เนี่ยฮะเขาก็คือมันสามารถยอมรับที่จะใช้ตัว PLS SEM ได้แต่พยายามจะอ่านแล้วเขาก็จะไม่อ้างอิงว่าเขาไปเอาข้อมูลมาจากไหนครับแต่คุณก็ต้องระวังนะพูดลอยไม่ได้นะอันตรายโอเคครับครับผมคราวนี้ตัวการวิเคราะห์นะครับคือจะมีอยู่2ส่วนคือmeasurement model กับตัว structure model นะครับอันนี้เป็นข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นในส่วนของ CEO หรือผู้บริหารนะฮะอยู่ที่39นะครับหรือคิดเป็น59.1%นะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในlocal ก็คืออยู่ในเกาะอังกฤษนะครับ UK นะครับอยู่ที่54.5%นะครับแล้วก็จำนวนของพนักงานในองค์กรที่มีการตอบแบบสอบถามนะครับโดยส่วนใหญ่ที่20ถึง199คนนะครับคิดเป็น81.80นะครับแล้วก็ผู้ตอบแบบสอบถามเนี่ยมี work experience นะครับที่เกี่ยวข้องกับตัว supply chain เนี่ยมากกว่า10ปีนะครับอยู่ที่48.5นะครับผมแล้วก็retail company ไทยก็มีความหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตพวกdepartment store นะครับพวก warehouse หรือว่าพวกที่เป็นคอมฮาร์ดแวร์แล้วก็ตัวที่เป็นเฟอร์นิเจอร์นะครับผมคราวนี้measurement model นะครับก็จะมีการทดสอบทั้ง3ตัวนะครับซึ่งขออนุญาตอธิบายสไลด์ดีนะครับก็อันแรกคือตัว internal consistency นะครับ reliability นะครับเขาก็จะมีการใช้อยู่2ตัวด้วยกันก็คือตัว combat alpha นะครับซึ่งมีการอ้างอิงแฮปี2019แล้วก็ linker ในปี2020นะครับเขามีการกำหนดตัวค่าไว้ที่มากกว่า0.7นะครับส่วนตัว CR หรือ low C นะครับก็เช่นเดียวกันครับอ้างอิงแฮกับ Ringo นะครับที่ค่า0.7นะครับส่วน low A เนี่ยในงานวิจัยนี้ไม่ได้มีการเขียนหรือว่ามีการอ้างอิงนะครับส่วน convergent validity นะครับก็จะมีการใช้ AEV นะครับก็มีการอ้างอิงนะครับตัว revert นะครับปี2015ก็ Ringo ปี2020นะครับส่วนงาน factor ไม่บอก loading ค่าใช่ไหมอะไรนะครับอาจารย์ในงานบอกค่าไหมว่าต้องมากกว่าจุดห้าบอกค่าสักครู่นะบอกค่าครับอาจารย์
ตอนนี้ผมอาจจะลืมใส่ครับผมมีการบอกค่าว่าต้องมากกว่า0.5ครับผมนะไปครับผมแล้วก็มีแฟกเตอร์โหลดดิ้งครับมากกว่าเท่ากับนะครับ0.7นะครับนี่ก็อ้างแหงเช่นเดียวกันนะครับส่วนตัว discriminant นะครับก็คือมีการใช้ Fornell Lager นะครับปี1981นะครับในส่วนของตัว cost loading ครับอาจารย์เขามีการอ้างอิงตัว Henseler นะครับในปี2015แต่ปรากฏว่าคือเขามีการกล่าวในตัว paper นะครับว่าต้องมีในเรื่องของการพิจารณา cost loading นะครับแต่ว่าใน paper เนี่ยไม่ได้มีการแสดงตารางนะครับในการให้ค่าตัว cost loading y นะครับส่วน HTMT นะครับใช้ HAP เช่นเดียวกันฮะก็คือค่าต้องน้อยกว่า0.9นะครับผม0.9นี่แฮปีไหนแปะแฮปี2019ครับที่เขามีการอ้างไหอนิงไวถ้้าเกิดใช้2017มันจะเป็น0.85เห็นไหมครับจุดผมเก้าก็คือ2019ต่อไปครับผมขอบคุณครับเบื้องต้นจากการดูค่านะครับก็จะพบว่าตัว Combat Alpha นะครับตัว CR แล้วก็ AVE เนี่ยทุกค่าที่มีการนำเสนอเนี่ยมีการผ่านเกณฑ์คือมากกว่า0.7ทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นอันนี้ก็คืออ้างแฮกับลิงโก้นะครับแต่ประเด็นก็คือในตัว Factor Loading ครับตัว Factor Loading เนี่ยโดยปกติแล้วก็คือต้องมีค่ามากกว่า0.7นะครับซึ่งมีการอ้างแฮปี2019นะครับแต่ปรากฏว่าในงานวิจัยเนี่ยครับพบว่ามีการdelete นะครับตัวแฟกเตอร์อยู่สามอยู่สองตัวด้วยกันก็คือ EC 1-1นะครับซึ่งในที่นี้ก็ไม่ได้มีการปรากฏ Y นะครับตัวนี้ก็คือมีการตัดไปนะครับเพราะว่าค่ามันเพียงแค่0.651คืออย่างนี้ครับมันมีหมด5ตัวนะครับที่มีการแสดงค่ามาเนี่ยปรากฏว่ามีอยู่5ตัวเนี่ยมีค่าน้อยกว่า0.7แต่งานวิจัยตัวนี้ครับเขามีการอธิบายว่าเขาจะมีการตัดนะครับตัวที่มีค่าน้อยกว่า0.66นะครับนั้น3ค่าที่ผ่านเกณฑ์ดังกล่าวก็คือ F1 F2 แล้วก็ SI3 นะครับแม้ว่าต่ถ้ามีำกเวก่าณฑ์ไหมต่ำกว่าจุดหกหกเขามีเกณฑ์เขียนไว้ครับอาจารย์ไม่ใคร reference ใครอันนี้เขาเขียนขึ้นมาเองนะครับอาจารย์ผมพยายามจะหาว่าเขา reference ใครเขาก็ไม่ได้ reference แต่เขาใช้เหมือนจับ adjustment ตัวเองครับว่าเขาจะให้ค่าผ่าน0.66ความจริงน่าจะมีปัญหาใน discriminant หรืออะไรบางอย่างเขาก็เลยต้องเนียนหน่อยใช่ครับแล้วก็มันก็มีบางค่าที่เขาไม่แสดงผมก็เลยทำเป็น question mark ไว้นะครับนั้นสรุปก็คือเขาใช้ตัวนี้เขาอธิบายแล้วว่าเขาขอใช้ค่าที่มากกว่า0.66นะครับก็คือมีอยู่3ตัวที่รอดนะครับส่วนอีก2ตัวคือEC 1-1กับ F6 เนี่ยก็คือเขามีการรีมูฟออกไปนะครับนั้นค่าที่แสดงก็เป็นไปตามนี้นะครับผมอันนี้คือเป็นหน้าตาของตัวโหลดดิ้งนะครับซึ่งเขาก็แสดงข้อมูลไว้ว่าตัวไหนที่ยังคงอยู่แล้วก็ตัวไหนที่ตัดออกไปเหมือนที่กล่าวเมื่อสักครู่นะครับคราวนี้ตัว discriminant นะครับเขามีการใช้ตัว Fornell Lager เหมือนที่แจ้งไปนะครับก็คือเป็นค่า square root ของ e ของ a AVE นะครับซึ่งถ้าดูในส่วนของตัว Fornell Lager เนี่ยพบว่าทุกค่านะครับก็จะเป็นไปตามเกณฑ์ก็คือตัวข้อคำถามเนี่ยก็สามารถอธิบายสิ่งที่ต้องการวัดได้นะครับไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับตัวปัจจัยอื่นหรือว่าตัวแปรอื่นนะครับส่วน HTMT นะครับงานวิจัยนี้เขาใช้แฮปี2019นะครับซึ่งกำหนดให้ทุกตัวจะต้องมีค่าน้อยกว่า0.9นะครับซึ่งไม่ไปตามเกณฑ์ทุกรายการเลยนะครับเหมือนที่บอกไปว่างานวิจัยนี้ครับขาดในเรื่องของ cost loading นะครับมีการอ้างถึง cost loading ในงานวิจัยแต่ไม่ได้มีการแสดงค่าไว้ในตารางครับอันนี้ตัว structure model นะครับก็จะมีการวัดทั้งหมดนะครับ6ตัวด้วยกันนะครับงานวิจัยตัวนี้ครับในที่มีการsubmit เนี่ยปี2022นะครับแล้วก็มีการตีพิมพ์ในปี2023นะครับดังนั้นจะมีค่าที่เป็นในส่วนของ PLS SEM Q square เอ้ย Q square predict อยู่ตัวหนึ่งนะครับวันนี้ผมขออนุญาตไล่ทีละตัวนะครับก็คือมีการแสดงค่า VIF นะครับก็คืออ้างอิงแฮปี2019นะครับแล้วก็มีเกณฑ์ไว้ไหมอะไรครับอาจารย์ให้เกณฑ์ไว้ไหม VIF มีให้เกณฑ์ครับเดี๋ยวผมไปอธิบายในส่วนที่เป็นตัวตารางเลยครับ
ทแต่าแต่นเพื่อนตอนหมดอ่ะโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเพิ่มเกณฑ์ให้นะครับผมแล้วก็มีผ่านตัวcoefficient เนี่ยในของแฮปี2019เช่นเดียวกันนะครับก็ค่าตัว R square นะครับก็ใช้แฮปี2019สำหรับงานวิจัยนี้ครับไม่พบนะครับการนำเสนอค่าตัว effect size นะครับหรือ F square นะครับอันนี้ไม่ได้มีการพูดถึงไว้นะครับแล้วก็มี Q square นะครับที่เป็นพอเข้าใจได้ว่าทำไมเขาไม่ใช้ f สแควร์ลองเดาสิทำไมเขาไม่โชว์ f สแควร์อาจจะเป็นเพราะว่าไอ้ตัวค่าโหลดดิ้งอาจจะมีปัญหานะครับแล้วก็ตัวใช่คหอรสอถ้าทำ f สแควร์ต้องโชว์กี่ f สแควร์มันเยอะมากมหาศาลเลยเห็นไหมครับผมใช่ป่ะเส้นมันเยอะเขาก็เลยอาจจะพยายามเลี่ยง f สแควร์ออกไปว่ามันเยอะต่ออ๋ไอปครับครับผมแล้วก็เดี๋ยวในส่วนของค่าต่างๆเดี๋ยวแล้วก็มี Q square เหมือนที่บอกไปนะครับก็อ้างแหนะครับแล้วก็ในสุดท้ายก็คือตัว predict นะครับ Q square predict เนี่ยเขาใช้ตัวซูมารีนะครับปี2019นะครับคราวนี้เบื้องต้นขออนุญาตอธิบายส่วนที่เป็นความสัมพันธ์นะครับทางสถิตินะครับก็ผมขออนุญาตอธิบายโดยการใช้ตัวตารางก่อนนะครับมันจะมีตัวที่ซับพอร์ตนะครับอยู่นะฮะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตอธิบายตามนี้นะครับอาจารย์ไอตัวเส้นสีคือในเปเปอร์เนี่ยเขาไม่ได้มีการทําตัวภาพไว้นะครับผมก็เลยมาทําเพิ่มเติมนะครับเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวขอที่อธิบายทีละตัวนะครับตัวไฮโปทีซิสแรกนะครับเขากำลังพูดถึงตัว IOTC นะคือ Internet of Things นะครับ Capability เนี่ยมีผลต่อตัว Internal Integration นะครับซึ่งตัวนี้ครับมีค่าทางสถิติอยู่ที่0.000นะครับซึ่งมีค่าเบต้าเท่ากับ0.550นะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าซิกนะครับผมอันที่สองนะครับเป็น IOTC นะครับมีผลต่อตัว CI นะครับซึ่งตรงนี้ค่าที่ได้เนี่ยเป็นค่า P value นะครับ0.809นะครับแล้วค่าเบต้าติดลบนะครับ0.035ซึ่งตอนเริ่มแรกเนี่ยเขามีการตั้งให้เป็นตัว positive effective นะครับทำให้ผลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นการรีเจคสำหรับค่าตัวที่สองนี้นะครับส่วนค่าตัวที่สามครับ IOTC นะครับส่งผลต่อ SI นะครับซึ่งมีความสัมพันธ์ที่เป็นนัยสำคัญนะครับที่ทางสีที่0.031นะครับค่าเบต้า0.265นะครับอันนี้ก็ถือว่าซัพพอร์ตหรือว่าซิกนะครับผมอันนี้ตัวไฮโปทีซิสที่สองนะครับก็คือตัว II นะครับก็คือ Internal Integration นะครับมีผลต่อตัว CI นะครับมีค่าทางสถิติอยู่ที่0.000นะครับแล้วก็ค่าเบต้า0.751นะครับก็ถือว่ามีความสัมพันธ์ทางสถิติเนี่ยครับเช่นเดียวกับตัว II นะครับส่งผลต่อ SI ก็คือตัว Supplier Integration นะครับมีค่าทางสถิติที่0.000นะครับค่าเบต้า0.481นะครับอันนี้ถือว่ามีความสัมพันธ์นะครับอันต่อมาครับ II ส่งผลต่อ EC1 นะครับก็คือตัวนี้นะครับก็มีความสัมพันธ์ที่มีค่าในยะทางสถิติอยู่ที่0.011นะครับค่าเบต้า0.343นะถือว่าซัพพอร์ตนะครับแต่ถ้าสมมติว่าไปมองในมุมของตัว II ที่มีผลต่อตัว EC2 นะครับเราจะพบว่าไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิตินะครับเพราะว่าค่า P value ก็คือมากกว่า0.05นายไม่ต้องอธิบายมันเสียเวลาโอเคครับอาจารย์ครับก็ไม่มีความสัมพันธ์นะครับตัวต่อมาก็คือไฮโปทีซิสที่สี่นะครับก็คือดูตัว CI นะครับทั้งสองตัวเนี้ยไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติกับ EC1 กับ EC2 นะครับส่วนตัวต่อมาครับตัว SI นะครับมีความสัมพันธ์นะครับกับตัว EC2 นะครับที่ค่าทางสถิติอยู่ที่0.017นะครับค่าเบต้า0.279นะครับแต่ไม่พบความสัมพันธ์กับ EC1 นะครับซึ่งมีเบต้าอยู่เพียงแค่0.189ผนมะครับตายเสียเวลาครับผมก็อันนี้เป็นตัวที่มีความสัมพันธ์ครับ
แล้วก็อันต่อมาเลยนะครับอาจารย์ผมขอย้อนกลับไปที่ไม่หมคด่าเลตัวอยัพเพอร์ฟอร์แมนซ์นะเพอร์ฟอร์แมนซ์ยังไม่อธิบายเลยอ๋อโอเคครับอาจารย์ก็ตัวต่อมานะครับEC 1นะครับไม่มีความสัมพันธ์นะครับกับตัวเฟิร์มเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับส่วนถ้าเป็น EC 2นะครับมีความสัมพันธ์นะครับทางสถิตินะครับที่อยู่ที่0.002นะครับค่าเบต้า0.622นะครับผมอันนี้ผมขออนุญาตกลับไปที่ตัว R square นะครับ R square ตัวนี้เขาอ้างอิงแฮร์ปี2019เช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็จะพบว่าตัว CI นะครับกับ CE 2เนี่ยมีค่าเป็น moderate นะครับเพราะว่ามีค่ามากกว่า0.5นะครับส่วนถ้าเป็น EC 1 II แล้วก็ SI เนี่ยค่าเป็น weak นะครับเพราะว่าอยู่ที่ระหว่าง0.25ถึง0.49นะครับขณะเดียวกันเหมือนที่บอกไปว่าเราจะพบว่าในงานวิจัยนี้ครับเขาไม่ได้มีการอ้างอิงค่าเฟิร์ม performance นะครับในส่วนของค่า R square นะครับอันเนี้ยแปลกมากเลยครับอันนี้คือก็เลยแต่ครับอาจารย์เขาจะมีการอธิบายอีกครั้งหนึ่งก็คือมีการทไม่ำโมหรเดอกลทีเ่ขาจะไม่โชว์ R square แต่เขาทำ PLS Predict ที่ Firm Performance ใช่ไหมให้ครับครับอาจารย์เขาอาจจะคิดว่าตัวนั้นเหนือกว่าใช่ครับเพราะว่าอันนี้เขาไม่ได้มีการแสดงค่าไว้นะครับแล้วก็ Q square เขาทำไหมเขามีการโอเคครับมีการกำหนดQ square ไว้นะครับก็ Q square ใช้แค่ปี2019อันนี้พิมพ์ผิดครับนั่นปี2019นะครับก็จะมีค่า CI กับ EC 2นะครับที่มีค่า Q square ที่สตรองนะครับเพราะว่ามีค่ามากกว่า0.35นะครับส่วนที่เหลือจะเป็นมีเดียมนะครับไม่ว่าจะเป็น EC 1FP II แล้วก็ SI นะครับเดี๋ยวคุณต้องโฟกัสที่ Firm Performance อย่าเพิ่งกระโดดสรุป Firm Performance Q square ค่าเท่าไหร่มีค่าได้เท่าไหร่ค่าเฟิร์มเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับค่า Q square ที่0.296ครับก็จะมีค่าเป็นมีเดียมครับผมอันนี้อันต่อมานะครับเขาจะมีการทำตัว High Order Conduct นะครับหรือ HOC นะครับซึ่งก็จะใช้ตัว Two State Disjoint Approach นะครับอ้างอิงแฮร์นะครับแล้วก็ซาซาซัตัสเนี่ยครับแล้วก็ลิงโก้นะครับผมก็มีการทำอยู่สองสเต็ปนะครับสเต็ปแรกคือเอา exogenous นะครับconduct นะครับเพื่อไปหาตัว high order conduct นะครับแล้วจากตัว high order conduct นี้ก็จะไปอธิบาย endogenous นะครับ conduct นะครับตอนนี้อันนี้เป็นภาพที่เขาทำเพิ่มเติมเพราะว่าเหมือนที่บอกไปว่าเขาจะโฟกัสไปที่ตัว IOC นะครับกับตัว firm performance นะครับแล้วก็จะมีการทำ moderation นะครับที่ SCI กับ SCC นะครับตอนนี้ไอตัวข้างบนเนี่ยเขามีการทดสอบไปแล้วเบื้องต้นเมื่อสักครู่นะครับก็จะมีค่าที่อธิบายไปแล้วนะครับแต่ว่าไอตัวด้านล่างเนี่ยยังไม่ได้มีการหาความสัมพันธ์ทางตรงระหว่าง IOC กับตัว FP นะครับดังนั้นในส่วนของ HOC โมเดลเนี่ยเขาก็เลยมาทำการอธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าตัว measurement model นะครับมันผ่านค่าหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าเราไปเปรียบเทียบดู Combat Alpha นะครับตัว CR หรือในส่วนของ AVE นะครับอันนี้ก็คือผ่านค่าตามปกตินะครับคราวนี้ตัวที่เขาทำเพิ่มเติมก็คือ HTMT นะครับก็คือตัว IOTC ถึง FP เนี่ยก็มีค่าน้อยกว่า0.5นะครับดังนั้นไอตัวโมเดลดังกล่าวเนี่ยที่เป็นทางตรงเนี่ยครับก็ถือว่าผ่านเกณฑ์ตัว Measurement Model นะครับคราวนี้จากข้อมูลทั้งหมดครับเขาก็เลยมาทำการหาตัว VIF นะครับซึ่ง VIF เนี่ยก็อ้างแหบปี2019เช่นเดียวครับซึ่งทุกค่าพบว่าจะมีค่าน้อยกว่า3นะครับนี่คือเขาอ้างอิงตัวแหบปี2019นะครับอันนี้เขาแตท่ทุำกเฉตัพวาะฟอร์เมทีฟใช่ไหมครับผมเขาทำเฉพาะ formative อาจารย์ในส่วนของค่า VIF ครับเพราะว่าน่าจะเป็นตัวที่เขาเน้นในการที่จะดูว่าตัว mediation ที่เขากำหนดไว้เนี่ยมีค่าต่อตัว firm performance หรือไม่นะครับคราวนี้ตัว
ตัวสิ่งที่เขาต้องการจะวัดนะครับคือเขาต้องการจะดูว่าตัว IOTC เนี่ยมันจะมีผลต่อเฟิร์ม performance อย่างไรนะครับคราวนี้ก็จะพบว่าในส่วนของค่า total นะครับ effect นะครับมันจะมีผลทางสถิตินะครับเพราะว่ามี p value เท่ากับ0.002ค่าเบต้าเท่ากับ0.406นะครับขณะเดียวกันถ้าเราไปมองตัว direct effect เนี่ยเราจะพบว่ามันไม่มีความสัมพันธ์ทางสถิติหมายความว่า IOT นะ IOTC เนี่ยไม่มีผลนะครับกับ firm performance โดยตรงนะครับดังนั้นตัว direct ตัว effect เนี่ยมันก็เลยไม่มีความสัมพันธ์กันแต่ปรากฏว่าในส่วนของตัว indirect effect เนี่ยครับเราพบว่ามันมีความสัมพันธ์เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแสดงภาพที่เป็นตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นตัวที่อธิบายโดยการใช้ตัวข้อมูลจากตารางเมื่อสักครู่นะครับก็จะพบว่าถ้าเรามองในส่วนของตัว direct โดยตรงนะครับเราจะพบว่า IOTC เนี่ยครับไม่มีความสัมพันธ์กับ firm performance นะครับเพราะเนื่องจากตัวค่า p value เนี่ยครับอยู่ที่0.316นะครับค่าเบต้าที่0.118นะครับแต่เมื่อไปดูที่ตัว indirect effect นะครับเราจะพบว่ามันมีความสัมพันธ์ในเส้นดังกล่าวนะครับนั้นจากข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเราก็เลยพบความสัมพันธ์ที่เป็น full mediation นะครับความหมายก็คือการใช้ตัว SCI นะครับ SCC นะครับในการที่จะอธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง IOTC กับ firm performance นั่นเองนะครับผมอันนี้คือสมมติฐานเท่าไหร่สมมติฐานที่9ครับอาจารย์ที่เขาให้ความสำคัญกับตัวงานวิจัยนี้ครับทีนี้คุณต้องอธิบายเรื่องของพีดิกแล้วเนาะครับผมคราวนี้ขออนุญาตไปที่ตัว R square นิดนึงนะครับR square ตรงนี้ถ้าเรามองในส่วนของตัว firm performance เนี่ยจะพบว่าถ้ามันเป็นตัว indirect เนี่ยครับเราจะพบว่ามันมีค่า R square ที่0.569นะครับก็ถือว่าR ตัว square ก็ดูหมดอ่ะเขาดูทั้ง direct indirect นั่นแหละไอม๋่อดูโอเค R square เท่าไหร่โมเดลเนี่ย R square ที่ถ้าเป็นในส่วนของตัว firm performance นะครับอยู่ที่0.569ครับผมแต่ถ้าเป็น SIC R square ที่ระดับไหน0.354ระดับไหนอันนี้ครับอาจารย์อ๋อระโอดัเคบไหนโทษครับอยู่เป็น moderate ครับผมเป็น moderate ครับตัวที่firm performance กับ SIC นะครับส่วนถ้า SCI เนี่ยเป็น weak นะครับเพราะว่ามีค่าอยู่ที่0.354นะครับผมขออนุญาตไปดูที่ตารางนี้นะครับ PSP LS SEM Q square Predict นะครับซึ่งในงานวิจัยตรองันี้นีคร้ับเเขพาิ่มพอฟอร์แมนนะอันอื่นพูดเร็วๆนะโอเคครับผมตัวนี้ครับอาจารย์มันเป็นการอธิบายว่าไอ้ตัวโมเดลเนี่ยสามารถมี power ในการ Predict มากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งมีการเปรียบเทียบระหว่าง PLS SEM นะครับกับตัวโมเดลทั่วไปก็คือตัว linear regression model นะครับซึ่งตัวการวัดก็คือตัว PLS SEM เนี่ยค่า RMSE นะครับต้องมีค่าน้อยกว่า RMSE ของ LM นะครับซึ่งในงานวิจัยนี้ครับเขาไม่ได้บอกว่าไอตัวข้อมูลเขาเนี่ยเป็น normal หรือเป็นปกติหรือไม่ปกตินะครับทำให้ในการใช้ค่าเราก็เลยดูทั้งสองค่าคือ RMSE กับ MAE นะครับซึ่งทั้งสองค่าเนี่ยพบว่าตัวค่า PLS SEM เนี่ยน้อยกว่าค่า LM ทุกค่านะครับซึ่งถ้าเราไปดูซูมารีนะครับปี2019เราจะพบว่าถ้าทุกตัวของอินดิเคเตอร์ที่มีการวัดเนี่ยครับมันมีค่าตัว PLS SEM น้อยกว่า LM นั่นหมายความว่าการใช้อินดิเคเตอร์ดังกล่าวเนี่ยสามารถ predict แบบ high predict power มีอำนาจในการ predict ที่สูงครับผมนะครับอันนี้คือเป็นตัวสรุปนะครับว่าในงานวิจัยนี้ใช้ตัวไหนบ้างและตัวไหนที่ไม่ได้ใช้นะครับครับผมขออนุญาตจบการอธิบายครับเท่านี้ครับ